ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแม่นางรถเนี่ยเมื่อช่วงต้นรายการผู้ชมได้ทราบแล้วว่า 1-9 ผลลัพธ์เลขรวมเป็นยังไงบ้างแต่นี่คือต้องบอกว่าเป็นเฉพาะเจาะจงของแต่ละคันเลยนะสำหรับผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะเรื่องราวของแม่นางรถกันก็พิมพ์ HJ นะคะตามด้วยคำว่าแม่นางรถชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถแล้วก็คำถามค่ะส่งมาที่422-1606นะคะไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับสีคณะปฏิมหาลาภหรืออาจจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันสดๆแบบนี้ก็ได้ครับเอาละเอาละค่ะมา SMS กันบ้างดีกว่านะคะเลขนี้เลยครับอรุณรัตน์เลขบัตร8691นะคะส่วนทะเบียนรถ5630 5630นะครับ5630เนี่ยแรงประชาเฉียวชนผ่านพ้นไปแล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องเกรงอกเกรงใจรถได้ขับได้เต็มที่เลยอย่าไปปานนั้นเลยเอาพอดีแล้วกันนะรถลานะฮะกำลังจะผ่านพ้นวิกฤตแรงๆไปฉะนั้นก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าประมาทแล้วผลข้างเคียงมันเยอะนะฮะโอกาสซ่อมโอกาสเคมันมีฉะนั้น5630เนี่ยกำลังขับเคลื่อนในเรื่องราวของสิ่งที่ดีๆเข้ามาถ้าอะไรที่โดดเด่นเรื่องของความรักรถคันนี้นะฮะเป็นคนจริงจังและจริงใจมีความแน่วแน่ต่อคนในครอบครัวฉะนั้นแล้วอนุรัตน์เนี่ยในรอบปีนี้ข่าวดีทั้งเรื่องของครอบครัวข่าวดีเรื่องของการเงินกำลังจะเข้ามาในทิศทางที่ดีขึ้นมีนิดเดียวระวังสุขภาพพรมัยในช่วงเดือนหน้านะครับเดือนหน้าประมาณวันที่27-28ตุลานะช่วงนั้นเนี่ยป่วยเจ็บได้นะครับโดยเฉพาะของเก่าของเดิมที่เคยป่วยเจ็บอยู่ในช่วงประมาณต้นปีกำลังจะกลับเข้ามาเยือนนั้นอนุรัตน์ต้องระวังด้วยนะครับตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคมสันค่ะเลขทะเบียนรถ1622นะคะหนี้สินสุขภาพแล้วก็บูชาอะไรดีขอลายเซ็นด้วยครับคมสันเนี่ยเป็นหนี้จริงหนี้จังนะครับเป็นหนี้จังเลยนะพูดง่ายๆว่าเมื่อใดก็ตามถ้าคุณคิดจะละลายหนี้ก้อนใหญ่ยากครับแต่หนี้ก้อนเล็กๆเนี่ยมันมาสะสมเติมเต็มแล้วก็ค่อยๆนะตัดออกไปทีละก้อนเพราะคุณเคลียร์พร้อมๆกันไม่คุ้มค่านะตัวเลขมันด่วนเกินไปสุขภาพปรมัยช่วงนี้ขาขึ้นดีขึ้นแล้วบูชาอะไรดีให้บูชาพระศิวรีขอโชคขอลาภขอพรบารมีในช่วงวันอังคารเป็นอำนาจทรัพย์ฉะนั้นแล้วมีโอกาสแล้วส่งจดหมายเข้ามาผมจะมอบพระศิวลีนะครับให้1องค์แล้วกันนะครับมอบให้คุณคมสันจะได้ทุเลาบะบังเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่าลืมส่งจดหมายเข้ามาครับคุณคมสันขอลายเซ็นด้วยค่ะลายเซ็นใช่มั้ยครับคุณคมสันครับเป็นผู้โชคดีพิเศษเลยนะได้พระศิวลีไปนะคะมอบไปเลยครับคุณคมสันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลัตติยาครับทะเบียนรถ1368ค่ะขอลายเซ็นด้วยค่ะได้ครับ1368รถคันนี้จะได้เพื่อนใหม่นะฮะเร็วๆวันนี้คุณอาจจะได้รถลานะที่ถูกอกถูกใจมาอีก1คันในเร็วๆวันนี้ไม่นานเกินหรอกแล้วล่ะครับลัตติยาครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะครับ SMS ต่อมาค่ะกลับไปเซ็นนี่เลยครับคุณกรกฎคุณหรือคุณกรกฎใช่แล้วอาจจะหายไปหรือเปล่าหนูเลยสะกดไม่ถูกอ่านคุณกรกก็คงจะไม่ได้คุณกรอนพิมพ์ไม่ครบหรือเปล่านะครับผมขอวิเคราะห์จากเอสเอ็มเอสนี้แล้วกันนะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันจากทะเบียนรถคอตอทอ596 596ขอถามเรื่องการเงินก่อนการเงินอยู่ในช่วงขาลงนะครับยังไงก็ตะตวมนะตะเตียมนะฮะกับทะเบียนของเก่าของเดิมที่จะซึมซับแล้วก็ไม่ได้กลับคืนมาพูดง่ายว่าถ้าให้เงินไปในช่วงนี้นะฮะตามเก็บยากส่วนโชคลาภช่วงนี้ขาขึ้นนะครับหลังจากวันที่16นี้ไปแล้วยังมีลุ้นต่อสุขภาพปรมัยนะเดี๋ยวมีชื่อนั่นแหละเห็นแล้วสุขภาพปรมัยนะครับสุขภาพปรมัยเนี่ยอาจจะต้องนี่นะฮะสุขภาพปรมัยคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของซีสต์หรือก้อนเนื้อเกิดขึ้นในช่วงท้องด้วยครับท้องคุณเนี่ยเวลาทานอาหารผิดสำแดงหรือว่าเขาเรียกว่าบางคนบอกว่าถ้าไปกินนะไขมันเกินหรือว่าสิ่งต่างที่นะเกินที่ร่างกายจะขับออกไปได้เนี่ยมันเริ่มสะสมตอนนี้เริ่มสะสมนะฮะไม่ว่าสิ่งที่เราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามมันกำลังจะเข้ามาให้เป็นปมเป็นปัญหาได้อยู่ฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็อย่าลืมนั่งกสิณไฟเตโชธาด้วยผมว่าชื่อมันยังไม่ครบนะฮะหรือไงส่งมาอีกครั้งแล้วกันนะฮะผมขอวิเคราะห์ตามหมายเลขทะเบียนรถก่อนก็แล้วกันนะครับจ้ะเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับผมชื่อจิรวุฒิครับคุณจิรวุฒินะคะจิรวุฒินะครับส่งทั้ง SMS มาแล้วก็ได้ส่งลายเซ็นพร้อมกับเลขทะเบียนรถมาแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันก่อนเลยมาดูกันจิรวุฒิได้ลายเซ็นไปแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนแล้วสวยงามสวยสดงดงามมากเลยจิรวุฒิได้ไปใช้เริ่มต้นได้ใช้ยังครับใช้มาสักครั้งใหญ่ๆแล้วครับดูครับแต่ก็โล่งๆตัวแล้วนะฮะคือหลังๆเนี่ยคือเราเองเนี่ยหลังจากที่ทะเบียนเนี้ย9578น่าจะมีการผูกแม่นางรถแล้วนะครับ
การไหว้สักการะขอพรนะฮะหรือว่าทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้นะประสิทธิผลให้เราควรจะไหว้กับไหว้ก่อนตั้งสติก่อนสตาร์ทเพราะว่ารถคันนี้นะส่วนมากจะเดินในสายบุญมากกว่านะครับอ้าวมาดูกันว่าเป็นยังไงรถหลักคันนี้นะฮะเดี๋ยวขอชมภาพนิดนึงที่ผมเห็นภาพนะครับรถนะต้องระวังในช่วงอย่างนี้นะฮะก็คือช่วงระวังช่วงจมชั่วโมงเร่งรีบในช่วงเช้าหรือว่าคุณไปเดินทางไกลนะฮะระยะเวลาตั้ง1สัปดาห์เนี่ยต้องระวังเลยฮะเพราะว่าด้านฝ่ามือคนขับจะมีโอกาสแรงปะทะขูดขี่เฉียวชนได้เลยนะโอกาสนี้นะจะเป็นวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับนะยังก็อยู่บ้านชมรายการนี่ก็จะเดินทางไปไหนนะครับครับแล้วก็แนะนำนะฮะรถคันนี้นะควรจะบูชานะบูชาพระสังฆจายนะฮะตั้งไว้หน้ารถข้างซ้ายมือไว้สักองค์นึงเพื่อเสริมโชคลาภเพราะว่ารถเนี่ยมีพลังนะเรื่องของภาวะเรื่องหนี้สินด้วยนะก็คือพูดง่ายว่าคนขับเนี่ยจะมีโอกาสนะโอ้มีเนี่ยผูกไม้นางรถมานะครับในรถมีถุงย่ามพระพุทธฐานจอมราชันด้วยนะครับนะครับคำถามคุณจิรวุฒิอยากทราบเรื่องอะไรกับรถราครับครับผมในส่วนช่วงนี้เนี่ยการงานจะมีอุปสรรคอะไรนะครับผมอุปสรรคนะฮะคือตอนนี้มันมาระยะสั้นๆแค่นั้นเองนะฮะประมาณ 3-4 วันเนี่ยก็ผ่านพ้นแล้วแล้วอุปสรรคของคุณเนี่ยทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องคนเนี่ยปวดหัวแล้วที่สำคัญพอซ้ำซ้อนปุ๊บเนี่ยมันดึงตัวเอาเรื่องของการเงินที่รั่วซึมไปด้วยนะครับการเงินเนี่ยมันจะรั่วซึมช่วงประมาณ 3-4 วันเนี่ยนะครับคุณต้องระวังอย่างเป็นพิเศษอีกอย่างนึงแนะนำเลยเข้าพรรษาเนี่ยคือได้ไปถือศีลบวชยังนะสักวันนึงนะครับวันถึง2วันถือศีล8นะครับครับนะฮะไปทำวันพระใหญ่ก็ได้หรือแม้แต่วันที่คุณสะดวกนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยไปวนานะฮะไปอาราธนาศีลไปขอศีลนะฮะสระศีลเนี่ยมาให้ปกปักรักษาเรานะครับช่วงประมาณสักเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอาทิตย์ละวันหรือ2วันก็ดีนะครับทำนี้ต่อเนื่องแล้วจะทุเลาเรื่องการงานการงานถึงขนาดปรับเปลี่ยนโยกย้ายเลยนะครับนะช่วงนี้นะระวังพิเศษครับจิรวุฒิครับทำในส่วนของโชคลาภการเงินครับคือครับโชคลาภโชคลาภการเงินใช่ไหมครับเสี่ยงได้แต่ไม่มีนะครับไม่คุ้มนะครับนะฮะก็เลขที่บัตรประชาชนท้าย651ครับคือครับ651เนี่ย651เป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการงานนะฮะคุณมีโอกาสที่ได้รับข่าวดีจากหน้าที่การงานที่ได้รับอยู่นะครับเนาะลายเซ็นก็ใช้แบบนี้เอชื่อนี่คุณนำสกุลนี่ไปกับคุณแม่บ่อยกับรถคันนี้ไปคุณแม่นะฮะคือยังไงก็ตามเรามีข้อดีก็คือดูแลพระอรหันต์นะไปทำบุญสร้างกุศลด้วยกันกุศลผลบุญเนี่ยมันจะตกทอดมาสู่ตัวลูกด้วยนะฮะครับทำอย่างนี้ต่อเนื่องแล้วกันนะครับมีขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับคือครับอ๋อนิดเดียวนะครับเชิญครับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ผมมีคันคือ481เป็นอย่างไรบ้างครับตีเลยนะอีกครั้งหนึ่ง481ใช่ไหมครับ481เนี่ยลื่นตกหกล้มแน่นะครับในช่วงประมาณ 3-4 วันเนี่ยนะครับจะนั่งขับเองหรือเปล่าครับขับเองครับนะครับระวังนะหน้าบ้านอาจจะมีท่อน้ำหรือว่ากำลังทำถนนอยู่นะฮะมีปัญหาแล้วก็พยายามอย่าผ่านทั้งแยกเกษตรนะครับรถมันติดนิดนึงครับ จริงๆ นี่ทุบสะพานไปแล้วด้วยทุบสะพานไปแล้วด้วยนะครับเอาล่ะเนาะครับขอบคุณนะคะตามนั้นนะครับแล้วเจอกันนะแล้วเจอกันเดี๋ยวเห็นนามสกุลนี่คุ้นเคยหรือว่าไปทำบุญด้วยกันบ่อยขอบคุณมากนะครับอนุโมทนาบุญครับครับสวัสดีครับและต้องบอกว่ารถหลายคันที่เข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางนะเขามีแบบย่ามของพระพุทธปฏิหาริย์มาเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าพี่บอกก็ติดแถวเกษตรเนี่ยทุกคนตกใจเลยโอ้นะสองสามวันนี่เหนื่อยครับคุณณภัสสร 3971งานกับโชคลาภเป็นยังไงคะงานกับโชคลาภใช่ไหมครับอ่ะมาดูเรื่องโชคลาภมีโอกาสนะครับผมว่าน่าจะได้รับข่าวดีวันนี้แล้วนะฮะครับส่วนการงานเป็นขาขึ้นเรื่องของที่การเปลี่ยนเขาเรียกว่าปรับปรุงการงานแล้วก็เงินจะเพิ่มขึ้นนะช่วงประมาณเดือนปลายปีนี่นะครับพฤศจิกายนธันวาจากนั้นแล้วคุณก็ยังพออกพอใจกับงานที่ทำอยู่นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวรรณาค่ะทะเบียนรถ9397บูชาอะไรดีคะ9397นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงถ้าบูชาสักการะขอพรคือให้บูชานะอาจจะเป็นเทพเจ้าชัยสิงห์เอี้ยหรือว่าท้าวเวสสุวรรณก็ได้นะเป็นพระนามเดียวกันบูชาปกปักรักษาแล้วบูชาอาราธนาเนี่ยนะไว้นะช่วงในรถเนี่ยไว้ในวันศุกร์นะครับเป็นวันศุกร์ที่ค่อนข้างเสริมโชคลับล่ามากับตัวคุณทำอะไรณตอนนี้วันนาเนี่ยวันนาป่ะวันนาค่ะวันนาครับทำอะไรก็วันศุกร์นะครับเสริมนะฮะเลิกผางามดีเลิกผายามดีนะครับจะเป็นช่วงวันศุกร์ดีสุขสดชื่นสมใจนะคุณนะครับในวันศุกร์นี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเฟื่องฤทธิ์นะคะเลขบัตรใน921ส่วนทะเบียนรถก็676
6 7 6ต้องเตรียมตัวกับเรื่องของภาระนะเกิดขึ้นมาเป็นภาระที่แบกหามภาระหนี้สินคนอื่นครับคือถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้เลี่ยงการสัญญาค้ำประกันคนอื่นหรือแม้แต่เจรจาให้เพื่อคนอื่นเขาสุดท้ายตัวเองต้องแย่ต้องเหนื่อยนะครับเฟื่องฤทธิ์นะตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรชัยค่ะทะเบียนรถ974การงานเป็นอย่างไร974การงานถือว่าบางทีเนี่ยเราต้องเลือกนะช่วงนี้นะครับว่าจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังนะฮะกำลังจะมีทิศทางให้คุณอ่อนล้ารุนแรงแต่ก็ยังพออดทนทนสู้ไหวอยู่ฉะนั้นถ้าเราไปตัดใจอย่างผีผามตอนนี้นะฮะมีแต่เจ็บกันเหนื่อยฉะนั้นสู้ต่อทนต่อแล้วกันนะครับแนะนำเลยก็ว่านะความแข็งกล้าจากทะเบียนรถก็ดีหรือว่าความแข็งกล้าจากพื้นฐานตัวคุณเนี่ยยังสามารถแก้วิกฤตได้ดีแล้วก็ชัยชนะเนี่ยมันอยู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมตอนนั้นการเงินการทองคล่องค่อยซื้อปรับเปลี่ยนรถราใหม่นะครับช่วงนั้นเลยครับแต่เอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีอีกท่านบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคือว่ามันเป็นของแฟนอะค่ะแต่ว่ามีรับสายค่ะเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรครับได้เลยครับถามให้แฟนละกันจากรถนะแล้วทะเบียนอะไรเอ่ยครับที่ใช้อยู่8351ค่ะ8351นะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอดูวิเคราะห์ลายเซ็นนะฮะลายเซ็นคงจะได้รับแล้วแหละนะครับลายเซ็นคงจะได้ลายเซ็นนะเนี่ยครับนี่เขียนเองหรือว่าผมเขียนให้เลยครับของอาจารย์ค่ะอ๋อเลยครับผมเหมือนผมมากเลยนะครับแสดงว่าคุณวีนัทเนี่ยแกเป็นคนขยันเซ็นเหลือเกินนะฮะเขียนไปเขียนมาก็เลยใกล้เคียงนะครับถ้าทะเบียนรถ8351นะฮะน่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งนะการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆอยู่กับที่เสียตังค์ครับไม่ได้นะครับเพราะใจดีเกินไปนะคุณวินัทอาจจะเป็นลักษณะคนที่ว่ากระเป๋าหนักจัดเต็มกับพี่ๆน้องๆนะฉะนั้นคุณภรรยาก็ต้องดูแลให้เป็นพิเศษนะครับนะครับมีอะไรถามให้เผื่อคุณสามีไหมนะครับเดี๋ยวมาดูรถลากันรถสีอะไรฮะสีบอลเงินไอ้บอลทองไหมค่ะบอลเงินค่ะบอลสีออกบอลเงินนะฮะสีอ่อนๆนะครับรถคันนี้อย่าเพิ่งขายนะรถคู่ใจถึงแม้จะดื้อมั่งเรื่องระบบความร้อนอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ซื่อสัตย์กับเราฉะนั้นอย่าเพิ่งขายนะฮะเขาทำเงินทองให้กับเราเยอะนะครับใช่นะฮะแล้วคุณทำอาชีพอะไรอยู่ครับคันนี้คือเป็นไปส่งของค่ะส่งเหล้าอะค่ะส่งเหล้าส่งเบียร์ค่ะก็ขายส่งนะฮะครับเป็นขายส่งทั่วไปถามว่าดีแหละรถคันนี้เหมาะสมกับการเดินทางถ้าอยู่กับที่เดี๋ยวก็ทำให้เราเองจะต้องเปลืองเนื้อเปลืองตังค์กับคนรอบข้างโดยที่ว่าเราไม่เจตนาแต่ว่ามันผลจากทางธุรกิจงั้นถ้าเอาไปเดินทางเอาไปติดต่อการเจรจาต่างก็สำเร็จที่ผลได้ดีครับนะฮะถูกฉลกแล้วแหละครับนะมีโอกาสก็พยายามนะฮะยันพระผู้บริหารจอมราชันนะครับติดนิดนึงแล้วก็ให้คุณพี่ผู้ชายเนี่ยนะมีโอกาสให้เขาเจริญกรรมฐานสมาธิแล้วก็สวดมนต์นะฮะพระคาถาที่บัญชรนะครับนะหน้าหิ้งพระก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าที่บ้านมีนะถ้าที่บ้านมีนะแนะนำให้บูชาฮกลกซิ่วด้วยรู้จักไหมนะครับรู้จักนั่นแหละฮะบูชาไว้นะครับใกล้ๆโต๊ะทำงานใกล้ๆโต๊ะสั่งสินค้าก็จะดียิ่งเลยนะครับนะครับแต่เดี๋ยวคุณผู้หญิงที่ถามให้คุณผู้ชายนะครับแฟนคุณวีนัสเนี่ยต้องระวังสุขภาพช่วงข้อเท้าด้วยเราเองยกของหนักต้องย่อขาไปฝืนมากๆหลังก็ไม่ดีใช่ไหมฮะเอวก็จะไปนะครับช่วงนี้มันแต่ละอย่างนะฮะบางทีการป่วยเจ็บไม่ได้ปรารถนาจะมาบ่อยๆก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับครับผมเอาล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับนะฮะขอบคุณมากครับจ๋าอีกนึงนะคะของตัวเองนะชื่ออะไรครับชื่ออะไรวิไลวันค่ะวิไลวันเดี๋ยวออกแบบให้นะฮะคุณวิไลวันครับวิไลวันได้แล้วลายเซ็นจากอาจารย์ยังครับได้แล้วค่ะได้แล้วคุณวิไลวันถามเลยครับอยากทราบเรื่องอะไรถามมาสุขภาพค่ะสุขภาพนะมาดูกันนะฮะอย่างที่บอกนะฮะคืออย่างที่บอกชีวิตนี้ต้องมีการผ่าตัดถึง2ครั้ง2คราวด้วยกันนะครับนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะคุณป่วยเจ็บมีนะจากของเก่าของเดิมที่ป่วยเจ็บอยู่หรือมีโอกาสที่คุณจะต้องนะฮะเสียทรัพย์เพราะการนะฮะตรวจเช็คสุขภาพประจำปีสักนิดนึงก็จะดีมิฉะนั้นแย่ครับนะช่วงนี้นะผ่าครั้งนึงค่ะมี2ครั้งด้วยกันมันจะมี2ครั้งด้วยกันเพราะว่าผมเห็นร่องรอยการผ่าตัดน่าจะผุดขึ้นมาเอาประมาณมกราต้นปีเนี่ยข่าวดีเลยนะฮะอาจจะเป็นเจาะก็ได้เพราะว่า1เรื่องของเลือดนะครับแล้วก็เรื่องหัวใจนะฮะอ่อนล้ารุนแรงช่วงนี้นะครับ2อย่าง2ประเด็นเนี้ยถ้าคุณวิไลวันเนี่ยนะถ้ามีโอกาสได้ดูแลนะฮะแล้วออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะทุเลาได้นะฮะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะนะฮะช่วงนี้ติดหนี้สงนะพยายามนะชำระค่าน้ำค่าไฟกับวัดวาอารามต่างๆที่ใกล้จากบ้านเราประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะครับมีไปทำซะนะ
เราอาจจะต้องค่าน้ำค่าไฟกับที่วัดอ่ะทำแล้วก็จะดีกับผลดีกับตัวคุณวิไลวันโดยตรงเลยนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกใช่ไหมคะหลีกเลี่ยงหมายถึงว่าอ๋อเลี่ยงไม่เกิดขึ้นไอ้ของพวกนี้มันเป็นสภาวะเวรกรรมมันอาจจะไม่เกิดนะผมอาจจะวิเคราะห์ไปตามเส้นสายประกาศชีวิตแต่ว่ามีวิธีเดียวที่จะทำให้ณวันนี้มันดีที่สุดอ่ะคือการไปทำบุญเจริญสมาธิแล้วก็พยายามนะฮะถ่ายชีวิตสัตว์บ้างนะฮะอย่างที่ผมบอกแล้วก็แบ่งปันส่วนหนึ่งชำระหนี้สงผลดีก็ตามมาอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ทิศทางมันอาจจะมาตามที่ผมเห็นในลายเซ็นนี้แต่ถ้าคุณทำอาจจะทุเลาหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับนะไปทำนะอย่าลืมนะครับเอาละขอบคุณมากครับสวัสดีครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้วก็วันนี้5ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับศรีคณะปฏิมหาราชด้วยนะคะฉะนั้นต้องรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้422-1606พักกันสักครู่ค่ะ